สนับสนุนโดย Detektrine สามโครงข่ายอัจฉริยะที่มีแบนด์วิดต์กว้างที่สุดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ BizConnect นะคะและทุกๆวันพุธเช่นนี้พูดกันถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแวดวงไอทีกับช่วงเปิดหน้าจอนะคะ ผู้ชมคะในช่วงระยะเวลาเดือน2เดือน3เดือนที่ผ่านมาห้ามหันกันคึกคักเลยนะคะสำหรับการให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่2,100นะคะทั้ง3ค่ายผู้ให้บริการนะคะก็มีการห้าหันกันสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าบางค่ายเนี่ยก็มีการเปิดตัวไปแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดให้ใช้บริการกันอย่างแท้จริงแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่พูดถึง 3G ค่ะจะมาพูดถึงอีกหนึ่งสึกนะคะเป็นศึกโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการที่มีการเปิดตัวออกมาด้วยแบรนด์ของตัวเองด้วยวันนี้จะ ว่ากันด้วยแบรนด์ของ d t แทนะคะนี่เลย3รุ่นที่อยู่ในมือของทีฉันเดี๋ยวช่วงหน้ามาชําแหละกันนะคะกับคุณตอ๊อบพุทินัน,นาหิมจะพามาดูว่าแต่ละเครื่องแต่ละรุ่นเนี่ยเขามีอะไรเด็ดๆบ้างนะคะและ d t แทต้องการที่จะซื้ออะไรจากโทรศัพท์มือถือทั้ง3รุ่นนี้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพบกับคุณต๊อบกันค่ะ อยู่ในมือของดิฉันทั้ง3าเครื่องแล้วนะคะแล้วก็ขอต้อนรับคุณวุฒินันนาหิมคุณท็อปเข้าสู่ช่วงเปิดหน้าจอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปุ้ยสวัสดีครับผู้ชมครับค่ะ3มเครื่องที่คุณท็อปเอามาให้ดิฉันซื้อมาฝากขอบคุณมากเลยครับเอาไม่ได้ซื้อมาฝากอะค่บสามเครื่องนี้เขาเปิดตัวไปแล้วหรือยังคะสําหรับเครือข่ายผู้ให้บริการก็คือ d t a c ็ที่มีการนี่แหละค่ะเตรียมที่จะเปิดตัวเปิดตัวแล้วใช่ไหมเปิดตัวไปแล้วเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานี่เองก็มีวางจาหน่ายแล้วสิใช่ตอนนี้มีวววาาาจํหน่ยยแล้้ดก็ เป็นไปด้วยความตามคาดแหละว่าตอนนี้ d ีแทกเขาก็มีข่าวออกมาว่าจะทำสมาร์ทโฟนเป็นไรเน็ตโฟนนอกจากคลื่นความถี่ในการห้ามหันแข่งขันกับผู้อีกหนึ่งผู้ให้บริการก็คือค่าย TrueMove e d g h นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ที่เอามาให้ดูนี่คือมือถือของ d t แทสามเครื่องนี้เป็นมือถือของ d t แทใช่ก็คือเป็นผู้ผลิตจากประเทศจีนนั่นแหละแล้วก็ ใช้ชื่อว่าหัวเว่ยหัวเว่ยของบริษัทหัวเว่ยหัวเว่ยที่เราได้ยินกันก็คือ,อม,มาจากพวกโมเด็มไฮสปีดของ TrueMove Edge หรือของ TrueMove t True Online นะครับในการในการใช้งานพวกโมเด็มเราก็จะมักจะได้ยินกันถามว่าความทนทานจากแบรนด์ถ้าทคุณผู้ชมได้ยิน เรื่องของแบรนด์มือถือคอมบ้าหัวเว่ยคุณผู้ชมก็ต้องคิดว่าโอ้ยมาจากจีนแน่เลยคุณภาพจะดีไหม,ววามราคาควมถูกเยอะเลยความเชื่อมั่นของของ,ของคนซื้อของอลูกค้านี่เป็นยังไงบ้างคะกับแบรนด์ของ d ีแท็ตัวนี้ตอนนี้ตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยเขาด t แท็กเขาเปิดตัวมาด้วยราคาที่ถือว่าถูกมากๆเลยนะ ถ้าให้เปรียบเทียบกันระหว่างมือถือยี่ห้ออื่นๆแบรนด์อื่นไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม iMobile กลุ่มสมาร์ทโฟนยิ่งถ้าซัมซุงนี่อย่าไปเทียบเลยแต่ว่าเป็นเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะเริ่มไฮเอ็นและจากระดับกลางมีเดียมจก็มาเล่นระดับไฮ h ละโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนแต่ว่าวันนี้ที่จะมาชำระกันเนี่ยก็คือดีแท็ทั้ง3รุ่นชื่อที่ออกไปเนี่ยคุณผู้ชมเห็นในภาพนะครับว่าเป็นโฆษณาที่ดีแท็เขาใช้นโยบายที่เกี่ยวกับว่าพวก เสือสิงกระทิงแรดมาเต็มเลยใช่ยกมาทั้งสวนสัตว์เลยใช่ยกมาทั้งสวนสัตว์เลยแล้วไอ้ชื่อเจ้าตัวเนี้ยมันก็มีชื่อของมันด้วยอนอกจากมีมียี่ห้อที่รู้จักกันว่าหูเวยแล้วใช่ไหมมีอะไรนะ m o u ซ e y เ o าซี่ c h ต t เนี่ยครับข้อมูลเต็มไปหมดเลยครับก็คือว่าเรามาเริ่มด้วยรุ่นรุ่นแรกก่อนในราคาที่เขาถือว่าเปิดตัวอยู่ที่ราคา1290บาทอันนี้1290รเเหรอเป็นโทรศัพท์มือถือหน้าจอ หน้าจอสีด้วยถ่ายรูปได้ด้วยถ่ายรูปได้ด้วยแล้วก็มีไฟฉายมีไฟฉายด้วย1,290บาทถูกต้องถือว่าถูกมากนี่คือ,น,คอ,น,คอนี่คือราคาที่ดีแทคเขาเปิดตัวมามถ้าว่าถูกราคาที่เห็นว่าถูกขนาดนี้พาคผู้ชมมาดูถึงคุณภาพของของเจ้าตัวเมาส์ดีแทคเมาสซี่ะตัวเนี้ หน้าจอที่เราที่เราคุ้นเคยก็จะเห็นเป็นว่าเหมือนกับของของจีนแหละเหมือนของมือ,อมถือจากจีนฟอนต์หน้าตาก็จะเป็นไม่ค่อยไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่แต่ว่าโอเคฟังวิทยุได้แบตเตอรี่ความจุ1,000 ah, มิลลิแอมการการกดปุ่มก็ดีก็ถือว่าง่ายนะใช้งานง่ายตัวหนังสือก็ไม่ใช่ว่าจะเล็กไปก็ก็ใหญ่ดี คือว่าได้อยู่ได้อยู่สามารถเข้าเน็ตได้ปะคะรุ่นนี้อินเทอร์เน็ตได้ด้วยอ๋อนั่นหมายความว่าคือคือ d t แทเนี่ยเขาาจะพยายามผลิตโทรศัพท์มือถือแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่ถูกก็ตามก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ก็คือให้ให้ให้มันสามารถสอดคล้องกับระบบเครือข่าย 3G ของเขา t r รเน็ตนั่นเองใช่นี่ก็คือ d ีแทก็มีสีนี่สีแดงมีหลายสีไหมคะ มีหลายสีไหมมีก็มีมีสีอื่นให้เลือกด้วยแต่ว่าตอนนี้เมาส์ซี่ก็เป็นเปิดตัวมาเพื่อที่สีแดงก่อนตัวแรกแบตเตอรี่ที่บอกไปก็เป็นแบตเตอรี่หัวเว่ยใหุ้ผู้ชมดูใกล้ๆหน่อยอ,อนี่ครับนี่ฮะ,ะก็เป็นเป็นดีแท็กมา้าข้างหลังก็จะเห็นว่ามีโลโก้ดีแท็กแล้วก็มีกล้องความจุกล้องก็ถ่ายคุณภาพก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วกันไม่ได้ว่าถือว่าคุณภาพสูงมากลำโพงจุดเด่นเลยเสียงดังมาก อลองฟังดูนะเสียงดังมากคือเหมือนกับเหมือนกับพวกไ ok อตระกูลไอโมบายท่านเปรียบเทียบนะครับซิมการ์ดก็ใส่ด้ซิมการ์ดตัวนี้ซิมหนึ่งแบตเตอรี่1,000มิลลิแอมก็คุ้มค่าอยู่ก็ไม่น่าจะใช้อะไรที่มากกว่านี้ถามว่าหมดเร็วไหมก็อยู่ที่การใช้งานเน้นสนทนาซะมากกว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับมือถือรุ่นก่อนๆน,นะฮะก็ถือว่าเรียบร้อยดีแต่ว่าการใช้งานก็อาจจะทำให้คน ที่มีอายุหน่อยผู้สูงอายุอย่างคนแก่บ้านเราที่เราใช้อยู่ก็อ,อาจจะชอบก็ได้เพราะว่าเป็นมือถือฟีเจอร์โฟนตัวเดียวของ d t แท1ใน3ตัวที่เขาประกาศตัวออกมานะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ใช้งานงดาได้ก็ธรรมดาเทวดาทั่วๆไปนะคะฟังเพลงก็โอเคถือว่าไม่มีปัญหาอยู่คือแต่จริงๆจริงๆคือถ้าถามว่าคุณสมบัติครบไหมครบ ดีแท็กทั้ง3รุ่นเนี่ยคือคุณสมบัติมันครบทั้งหมดเลยถ่ายรูปได้ฟังเพลงได้ต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็ขึ้นอยู่กับว่างบประมาณในมือเนี่ยมันเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็รุ่นต่อมาก็จะเป็นรุ่นนี้อันนี้เก็บไว้ก่อนคืนต่อไปก็คือรุ่นนี้รุ่นกลางนี้เป็นรุ่นกลางรุ่นกลางรุ่นกลางเนี่ยเขามีชื่อว่าโจอี้น้องโจอี้ชื่อชื่อเขาแต่ละรุ่นนี่น่ารักมากเลยนะ โจออ้ก็ถือเป็นหัวเว,ว,ว่ Y 2, 2> 1 0หน่นเป็นเป็เป็นโฟนแอนดรอยนะในถือว่าในราคาที่ถือว่าต่ำสุดแล้วก็ความสามารถก็พอใช้ได้ในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวนี้นะครับนหน้าจอ3.5นิ้วก็ไม่คีริ้วคิเลค,ความละเอียดอยู่ที่480คูณ320พิกเซล CPU ประมวลผล1 GHz นะครับก็มาพร้อมกับตัวระบบปฏิบัติการ Android 2.3มี RAM อยู่ที่512 MB กก็มีหน่วยความจำ m i โคร SD Card สูงสุดใส่ยัดเข้าไปได้ถึง3 2 g สกิกสเปคก็น่าจะระดับนี้ราคาถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยราคาจำหน่ายอยู่ที่2,590บาทโปรโมชั่นเขาก็มีออกมาเยอะะฮะแต่ว่าอยู่ที่เราจะเลือกว่าเป็นโปรโมชั่นแบบไหนคุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ d t e ท็ได้นะครับไปดูมือถือของแต่ละตัวแล้วก็ทันี้ผ่านไป2รุ่นแล้วผ่านไป2รุ่นแล้วส่วนอีกรุ่นหนึ่งนี่เป็นรุ่นท็อป ของที่ดีแท็มีการเปิดตัวออกมาชื่อรุ่นว่าชื่อรุ่นว่าอะไรจำไม่ได้แล้วชื่อรุ่นว่าตัวนึงมันคุณตอบข้อมูลในสมองเยอะมากตอนนี้นะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวท็อปของดีแท็นะคะที่มีการเปิดตัวมาก็คือหน้าจอจะใหญ่ที่สุดแล้วก็ความสามารถของเขาก็น่าจะสูงที่สุดแหละนะคะแล้วก็เมาส์อันนี้ตัวเล็กเมาส์ซี่ตัวนั้นโจ้นิชิต้าถือว่าตัวนี้เป็นตัวเรือธงของ d e แท Trinet Phone เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรือธงที่จำหน่าย ในราคาอยู่ที่ประมาณ4,000กลางๆนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ท็อปสุดแล้วแหละที่ดีแท็กเขานำมาชิงกับคู่แข่งของเขาค่ะอย่างทูใช่ไหมทูก็มีสมาร์ทโฟนทูบีออน 4G ที่เปิดตัวกับแก๊ง GG g ีเกิลเจเนเรชันดาราดังจากเกาหลีมาเป็นพรีเซนเตอร์แต่ดีแท็กเขาก็เปิดตัวแบบเน้นฟีเจอร์การใช้งานที่ที่สะดวกสบายสังเกตว่าหน้าตาเวลาเนี่ยเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยเวลาเปลี่ยนจะค่อนข้างสมูทค่ะหน้าตาคดูดีมากื่นนค่อนข้างลื่นนะนงลื่นนะ คือไว้ไปแล้วก็โอเคเลยอันนี้เวลาเวลาเราเปิดเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลองดูอีกทีตอนที่เวลาเราโหลดแอปพลิเคชันมาเยอะเมื่อมีข้อมูลมาเยอะๆเนี่ยนั่นแหละคือการท้าทายตัวอุปกรณ์พวกมือถือพวกนี้แหละว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเอาผมพามาดูสเปคหน่อยแล้วกันสเปคตัวของชีตาเนี่ยนะครับสเปคเขาอยู่ที่จอที่ใหญ่มากจอที่ใหญ่มากอยู่ที่4.5นิ้ว 4.5นิ้วความละเอียด800ค80ูณ480อยแพีพิกเซลนะครับ,รบกำลังสวยมาตรฐาน Android แล้วหน่วยประมวลผลก็เป็น snapdragon dual core 1.2ึ่กิกแรมก็อยู่ที่512ก็สูงก็สูงเท่ากับตัวตัวรุ่นกลางนะครับเวลาตอนที่ทดสอบในการรันเกมแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าพวกซับเบพวกสับได้สบายเลยซับเบยสับเนี่ยเวลาเล่นเกมก็ถือว่าลื่นนะด้วยด้วยความจำในตัวเครื่อง5 1 2เมกเพิ่ม SD ได้สูงสุดเช่นเดียวกันคือ 32GB กิก นะครับตัวเครื่องดูดีมาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่7 7 0 0รอมอิลลิแอมนะครับนี่ก็เป็นราคาถูกแต่ว่าแบรนด์ก็แบรนด์ไม่ได้กระจอกถ้าถ้าเราถ้าเรามองมองพวกแบรนด์ของหัวเว่ยเราจะมองว่าเป็นแบรนด์ที่แบบไม่ค่อยมีคุณภาพหรือเปล่าแต่ว่าณนะตอนนี้เป็นท่าผาาประเทศจีนเนี่ยเขาได้รับการยอมรับดีมากสำหรับหัวเว่ยนะเป็นเป็นน้องๆอาเซียนเกี่ยวกับพวกทำ ระบบเน็ตเวิร์กเครือข่าย Security ิตี้โอก็ทํามือถือฟิวเจอร์โฟนสมาร์ทโฟนจาหน่ายอยู่ในประเทศจีนด้วยฉะนั้นก็เลยเป็นตัวเลือกที่ประเทศไทยของเราเนี่ยอาจจะนํามาเป็นตัวที่ท้าทายแข่งขันเพร<อ>าะทูก็มาจากจีนเหมือนกันเ,<อ>เป็นที่รู้กันดี<อ>แล้วอย่างนี้ผลตอบรับของทั้ง2แบรนด์ที่มีการออกโทรศัพท์ของตัวเองออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนเปรียบเทียบกันเลยถ้าเปรียบเทียบดูตลาดแล้วนะครับคนผู้ชมที่ชอบการไหลลื่น อย่างอย่างของ d t แทเนี่ยเขาก็เทน้ำหนักไปให้ที่สมาร์ทโฟนตัวนี้มากกว่าการตัวที่ตัว <Ch ita. S 1> ที่เป็นทอ็อตัวชิต้าที่เป็นท็อปนะครับเพราะว่าไฟแฟลชก็มีน้ำหนักด้วยน้ำหนักที่ถือว่าโอเคอยู่แหละ,ะเวลาใช้แล้วก็จอก็ถือว่าไม่ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปน้ำหนักกระทัดมือนะครับเวลาเวลาจับแล้วก็ดูสมาร์ทดีนะครับแต่ว่ารูปร่างมันมันดูบ้านๆไปหรอผมว่ามันดูคล้ายๆกับพวก i-mobile ยอะไรพวกน,นี้เวลาเราเราจับแต่ถ้าเปรียบเทียบของทางฝั่ง TrueMove Edge เนี่ย TrueMove Edge ก็เป็นสมาร์ทโฟนเป็นเป็นรุ่นที่ราคาที่ห้ามหันห้ามหันไม่แพ้กันแต่ว่าของ TrueMove Edge เขามีฟีเจอร์ที่เป็นแอปพลิเคชันพิเศษอย่างสำหรับคนที่ทำที่คลั่งไคล้ในดาราเกาหลีเนี่ยเขามีพวก True To Move TV พวก to H ออะไรพวกนี้อ๋อหมายความว่าถ้าสมมติว่าซื้อโทรศัพท์ของเขาคือจะมีแอปพลิเคชันเหล่านี้มาพร้อมแต่คือของ d t แทไม่สามารถโหลดได้ d t แท็ไม่สามารถโหลดพวกนี้ได้ของทูได้แต่ d t แท็ก็มีของเขามาเหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นพวกอะไรพวกร่วมด้วยช่วยกันอ่างเงี้ยหรือว่าเป็นพวกเครือข่ายของของ d t แทซืดูกล้อง CCTV อะไรอย่างเงี้ยดูดูแบบภาพวงจรปิดโดยที่เขาไม่คิดค่า Data เลย อันนี้เขาไม่คิดค่าเดต้าแต่ของ True Move Edge ก็ไม่คิดเหมือนกันค่าค่าบริการดูด้านความบันเทิงอะไรเงี้ยถ้าเป็นที่เป็นของของ True เขาดูแลเองก็อันนี้ก็ถือว่าใช้งานก็ถือว่าผ่านอยู่ที่ว่าใครรักใครชอบใครก็ดูแล้วก็ควรจะศึกษาโปรโมชั่นให้ดีซะก่อนตัดสินใจซื้อสำคัญมากสำคัญมากยิ่งเฉพาะ D Tag เขายังไม่ได้ เปิดตัว4 G อ่า 3G 2,100เมกะเฮิร์อย่าเป็นทางการแบบเปิดให้ใช้แพร่หลายนะตอนนี้ที่แทกกำลังซุ่มให้ทีม d e v e l o p e r หรือว่าทีมวิศวกรเอนจิเนียร์ของเขาในการทดสอบคนในองค์กรเขามาทดสอบซิว่า4 g 2 3 G 2.1กิกะเฮิร์ของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงใช้ได้ครอบคลุมแล้วเดี๋ยวเขาประกาศเปยงตูมเดียวเลยก็คือพร้อมในการผนึก3คลื่น8 5 0 1 8 0 0แล้วก็2,100เมกะเฮิร์ก็คาดว่าเดือนหน้าได้ข่าวมาว่ๆว่าหน้าจะ ได้ใช้กันจริงๆ,ๆแล้วแหล,ละ,ละรกระดาษคมก็น<ะ>่าจะครอบคลุมทั่วถึงนี่คือทั้งหมดของ d t a ท็กโทรศัพท์มือถือของค่าย d t a ท็นะคะที่เปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดเด่นของเขาก็มีแต่ว่าในขณะที่อีก,อกเครือข่ายหนึ่งก็คือ TrueMove Edge ก็จะมีจุดเด่นของเขาอีกเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าอันไหนมันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของของผู้ชมมากกว่าการในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือนั่นเองครับค่ะแล้วก็ทีนี้หมดเป็นเรื่องของมือถือแล้วมือถือส่วนใหญ่ก็เอาไว้แชทใช่ไหมต่อจากสัปดาห กลับไปแชทเยอะแยะมากมายเลยคุณใช้แอปอะไรบ้างในการแชททุกทุกวันนี้หลักๆก็ยังคงเป็น Line กับ WhatsApp นะ l i น์กับว a t s แอ p ใช่แล้วแล้วก็มีมีแทงโก้ด้วยนิดหนึ่งที่คุณเล่าให้ดิฉันฟังแล้วคุณก็นําข้อมูลมาเสนอกันแทงโก้แทงโก้ก็มีเกมเขามีเกมเขาร่วมกันกับเกมลอฟส์ใาพัฒนาเกมแบบมี อัปเลเวลนะอัปเลเวลของพวกเหมือนไลน์ใครที่ใช้แอปไลน์แล้วมีเกมพวกบับเบิลมีหมีมีอะไรพวกนี้นะมันก็จะขึ้นจะขึ้นมาเรื่อยๆอัปเลเวลสะสมตา้งแล้วแข่งกันเดี๋ยวนะวันนี้คุณจะมีมีแอปอะไรมาหลอกลวงให้ดิฉันวันไี้เขาไปเล่นอีกเหรอวันนี้ไม่มีแอปอะไรเอาเป็นว่าปาขยายความต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวานเราพูดถึงจุดการแข่งขันฟีเจอร์ของไลน์แล้วก็วอตส์แอปวังไวเบอร์ทั้งโอ้โหอะไรอ่ะวอคเซอร์คาเค้าอะไรพวกนี้บีบีเอ็มเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ยแล้ว วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูจุดแข็งของ V ีแชทกับไลน์อืมวีแชทนี่เคยได้ยินไลน์นี่ก็ใช้อยู่บ่อยๆ่อยวีแชทของจีนอ่ะ ลายของญี่ปุ่นลายจุดแข็งของเขาก็แน่นอนอยู่แล้วไม่น่าจะพ้นสติ๊กเกอร์ถูกต้องไหมคะเห็นได้ข่าวว่าล่าสุดออกมาก็คือมีการเปิดให้ดาวน์โหลดตีมได้ด้วยตไม่เคยนสีเลยเข้าคุณมากเลยอะราคาที่ฉันหวานขนาดนั้นเลยหวานหวานมากตีมของเขาเสียตังค์ซื้อไหมคะไม่เสียโหลดให้ฟรีๆเลยเราได้ฟรีใช่ยังไม่เคยโหลดเลยยังไม่เคยโหลดใช่ไหมเราไปกลับโหลดกลับไปโหลดดูนะครับวันนี้จุดแข็งที่จะพูดถึงของ V c h ช t เนี่ยหากมองไปแล้วการทําตลาดของ V c h ช t นะครับ คนเราอาจจะมองหาอยู่ว่าวีแชทมันเหมาะกับเราไหม,มแต่ว่าวีแชทมันก็เหมือนกับการหาเพื่อนที่อยู่ในเราแอก,กรอบๆใกล้เคียงในพื้นที่นั้นเพื่อะจะมาคุยเล่นกันแต่ละก็จะเป็นผูกกับพวกอีเมลมพวกโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับอันนี้วีแชทเนี่ยผมดูแล้วการที่เขาลงทุนในการปรับกลยุทธ์ในการดึงการแข่งขันของแอปพลิเคชันแชทเนี่ยของเขามีงบลงทุนที่หัาสูงแต่จุดอ่อนของวีแชท จุดอ่อนของวีแชทก็คือการทําตลาดนอกประเทศจีนเพราะว่าอย่าลืมว่าวีแชทเนี่ยโด่งดังในประเทศจีนแต่ในประเทศไทยก็ต้องเป็นศึกหนึ่งที่ต้องห้ามหัน WhatsApp ห้ามหันไลน์กันให้ได้เพราะว่าเขามีคนคลองตลาดอยู่แล้วไงในหลายๆประเทศแล้วไลน์ก็ยังไม่มีฟังก์ชันอะไรที่เขาสู้ได้ไหมสามว่าสู้ได้ไหมก็สู้ได้ได้ความวัยรุ่นนั่นแหละสู้ได้วัยรุ่นในยะสั้นๆถ้าไลน์ไม่มีการพัฒนาฟีเจอร์ออกมาออกมาใหม่อย่างเช่นออดิโอเมสเซจกัน อัดเสียงแล้วส่งเข้าไปลำคุณภาพดีมากเลยนะเสียงที่ส่งไปนี่แบบพูดเหมือนกับ Voice HD อ่ะที่ผมเคยนำเสนอไปลำเสียงดีมากแต่ว่ามันต้องกินแบนด์วิดท์ 3G หรือ Wi-Fi ที่เราส่งเข้าไปแต่ว่าตัวของมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่า Voxer ที่เป็นไว้บรคุยกัน่ะหรือ WeChat เนี่ย WeChat เขามีเป็นแบบบอ่ะกดค้างปุ๊บกดค้างที่มือถือปุ๊บแล้วก็พูดเลยพอพูดปุ๊บเสียงก็จะไปหาอีกคนหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์นี่คือใช้คุณภาพของ 3G ที่ต่ําค่ะแล้วก็แต่ว่ารู้เรื่องฟังรู้เรื่องแล้วกันก็จะไม่กินแบนดวิดมากนักใช่ค่ะความท้าทายก็คือเขาจะต้องแย่งชิง VChat จะต้องแย่งชิงความเป็นเบอร์หนึ่งของผู้ใช้งานที่มักจะใช้แอปไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้กันที่วัดแอปไลน์แค่นี้แหละใช่กดแอปไลน์นี่คือการแข่งขันของตลาดานี่คือความสามารถของระบบแชทเดี๋ยวนี้ที่โอ้โหออกมีออกมาให้เยอะทีเดียวเลยมันล้ําไปไกลกว่าแค่ส่งแชทแล้วแล่ะวา y วายก็พวกวิดีโอวายับส่งวิดีโอสั้นๆตัดต่อได้เจ็ดวิคุณคะเดี๋ยวใช่ไหมเอาว่าเริ่มแบบว่าวันหลังจะมีโอกาสมั่งีวิวมาให้เยอะวายความสามารถมันทําอะไรได้บ้างแต่อยู่ที่ว่าไม่จะเป็นเราเรียนรู้ได้ครับผู้ชมแต่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้มันหมดทุกอย่างนะครับเอาเวลาไปให้กับคนรอบข้างน่าจะดีกว่านะฮะถูกต้อง <C> e <at> ฉันชอบจังเลยคุณคิดแบบนี้ดิ <c oughs> ฉันนึกว่าคุณจะนั่งพิมพ์อย่างเดียวซะอีกไม่ต้องเสนอให้ผู้ชมรู้อ่ะนะครับเอาละขอบคุณมากเลยค่ะคุณต๊อบค่ะ,คคะก็ได้ข้อมูลไปเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องของโทรศัพท์มือถือของค่ายดีแท็นะคะที่แต่ละรุ่นเนี่ยมีอะไรมีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะรวมไปถึงโปรแกรมที่เอามาใช้ในการแชทด้วย <c oughs> ที่นอกเหนือจากไลน์แล้วก็วอตชัปที่เราใช้กันเป็นประจำก็ยังมีอีกหลากหลายโปรแกรมนะคะที่เอามาใช้แชทได้แต่ว่าอย่างที่คุณต๊อบบอกก็ยากหน่อยถ้าหากว่าจะเป็นเป็นรุ่า ตลาดตอนนี้ที่มีการครองกันมากที่สุดก็คือ Line แล้วก็ Whatsapp, WhatsApp. นะคะแต่ว่าอ<ม>ื่นก็ต้องมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยมันจะได้ของที่ดีๆมากขึ้นด้วยเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาก็จะมีการมีการต่อสู้แล้วก็มีการอัพ ความสามารถของตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะวันที่หมดเวลาของ b i สคอ n เน็กกับช่วงเปิดหน้าจอแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาอัปเดตกันได้ใหม่นะคะว่าแวดวงไอทีมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะโวยวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะเข้าไปติดตามรายการย้อนหลังได้ผ่านช่องทางของ Facebook แล้วก็ YouTube ค้นหา Nation b i ส c o n n e c t ค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพุธหน้ากับช่วงเปิดหน้าจอดิฉันและคุณวุฒินันนาหิมลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ